เราแฟนคลับและอากาเซ่ร่วมส่งแบมแบมกับเกาหลีสวัสดีครับคุณผู้ชมหลังจากที่แบมแบมได้มาร่วมงานคอนเสิร์ตนะครับเขาดาว2021ที่พัทยานะครับก็ถึงเวลานะครับที่น้องแบมแบมเนี่ยต้องกลับที่เกาหลีแล้วเพื่อไปทำงานต่อนะครับและล่าสุดนะครับวันนี้นะครับเหล่าแฟนคลับและอากาเซ่นะครับก็พากันติดแฮชแท็กนะครับแบมแบม back to Korea เพื่อเป็นการส่งน้องกลับเกาหลีอย่างปลอดภัยนั่นเองนะครับโดยมีเหล่าความคิดเห็นมากมายในโลก Twitter นะครับคอมเมนต์นี้บอกว่าเดินทางโดยปลอดภัยนะลูกช่วงที่กักตัวเงาๆก็แวะมาไลฟ์และแฟนทอล์กกันได้นะครับดูแลกันด้วยนะครับขอให้กลับไปปีใหม่นี้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามามีแต่ความเฮงความปังนะครับแล้วก็รอพบกันใหม่นะครับด้วยความคิดเห็นนี้บอกว่านะครับเดินทางปลอดภัยนะน้องแบมขอบคุณสำหรับความสุขที่มอบให้เสมอขอให้ทุกงานของน้องแบมประสบความสำเร็จสมหวังตั้งใจแล้วถ้ามีโอกาสก็กลับมาที่ไทยด้วยนะความคิดเห็นถัดมาบอกว่าแล้วเจอกันใหม่นะครับเมืองไทยที่ไม่มีน้องแบมมันเหงาดูแลสุขภาพด้วยนะรอกรีดอัลบั้มใหม่อยู่นะครับความคิดเห็นถัดมาบอกว่านะขอบคุณที่มอบความสุขให้นะครับเดินทางปลอดภัยเซฟไฟนะน้องแบมความคิดเห็นถัดมาบอกว่าพักผ่อนให้เยอะๆนะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับพร้อมกับติดแฮชแท็กนะครับแบมแบม back to Korea นั่นเองนะครับคุณผู้ชมและแบมแบมยังเผยความรู้สึกนะครับ2ปีที่ไม่ได้เจอหน้าแฟนๆคนไทยในงานแบมแบมแฟนมิทติ้งนะครับอินแบงคอกนะครับแบมแบมบอกว่านะครับ2ปีที่ไม่ได้ยินเสียงกรี๊ดของแฟนๆภาพที่ผมเห็นตรงหน้าปกติจะได้เห็นเกือบทุกเดือนแต่พอไม่ได้เห็นมา2ปีการที่เราจะได้เจอกันจริงๆไม่ได้ผ่านหน้าจอมันเป็นอะไรที่มีค่ามากวันนี้เราได้อยู่ด้วยกันเป็นทุกวินาทีที่มีความหมายสำหรับผมมากนั่นเองนะครับและก็ขอขอบคุณนะครับแบมแบมนะที่มามอบความสุขให้กับคนไทยทุกคนด้วยเช่นกันนะครับ